สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same Ethereal ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดช่วงนี้ระบาดกันค่อนข้างที่จะรุนแรงสำหรับประเทศไทยนะครับวันนี้เรามีสกู๊ปพิเศษนะครับช่วงคุณหมอชวนคุยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตอนนี้เราไม่ใช่ดีลกับโรคอย่างเดียวละเรากำลังดีลกับภาวะแทรกซ้อนของโรคที่มันใช้แรงใช้ทรัพยากรและใช้เวลาค่อนข้างมากปัจจุบันยาบางตัวเริ่มหมดแล้วนะครับคนไข้ที่ใส่ช่อช่วยหายใจเนี่ยผมจะต้องใช้ยานอนหลับชนิดหนึ่งเราเรียกดอร์มิกุ้มล่าสุด2วันนี้คือประกาศแล้วนะครับว่าขาดตลาดหมดนะครับแพทย์เราต้องเอายาตัวอื่นมาใช้ไม่รู้จะได้ชุดใหม่เมื่อไหร่ถ้าใน2อาทิตย์ข้างหน้าถ้าเรากักตัวหรือเราอยู่บ้านได้อันนี้คุณก็ต้องงัดกับที่บริหารที่ทำงานของคุณล่ะยังไงก็ต้องส่วนตัวผมเลยนะครับยังไงอยู่บ้านเลยครับยังไงอยู่บ้านไม่ต้องออกมาเลยครับถ้าออกมาก็เท่าที่จำเป็นแล้วก็เข้ากลับบ้านผมไม่รู้ว่าล็อกดาวน์กลางดึกมันจะช่วยได้แค่ไหนมุมมองของผมนะเพราะว่าการระบาดมันไม่ได้เลือกเวลาไม่ได้เลือกกลางคืนไม่ได้เลือกตอนเช้าผมไม่รู้ว่ารถไฟฟ้านี่เขาเป็นแหล่งหรือเปล่านะรถเมย์รถป๊อกแป๊กเรือถ้าคนยังสัญจรกันเป็นหมู่อยู่ยังไงเราก็เบรกไซเคิลไม่ได้ทีนี้ถามว่าแล้วชาวบ้านจะเอาอะไรกินอันนี้ผมตอบไม่ได้เลยจริงๆก็ลองแต่ละครัวเรือนก็ลองไปคิดดูว่าจะมีวิธียังไงให้เราอยู่ในบ้านมากที่สุดแล้วก็ถึงแม้ถ้าจะออกไปทำงานเราจะดีไซน์ยังไงคุณต้องคิดแล้วล่ะตอนนี้มันไม่มีใครช่วยคุณได้ล่ะจริงๆนะรัฐบาลเขาก็คงทำของเขาสาธารณสุขก็คงทำแต่ว่าในระดับตัวบุคคลเขาจะลงมาช่วยคุณได้ยังไงคนเขาก็ไม่พอหมอเองยังไม่พอเลยจะมาให้จัดระเบียบชาวบ้านได้ยังไงไม่ได้หรอกครับ